สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Art Club นะคะวันนี้เจอกับพี่จุ๊บนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีภาพและรูปมาให้น้องๆนะคะได้ลองวาดกันนะคะวันนี้เรามีรูปของตัวอะไรคะนกฮูกนะนกฮูกนะคะเป็นวาดภาพแบบลายเส้นง่ายๆนะคะลองเอาไปหัดวาดดูนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะง่ายมากๆเริ่มจากวงกลมค่ะเมื่อรากได้แล้วนะคะก็ขั้นกลางไว้อย่างนี้ค่ะขีดขั้นไว้นะคะตามไปด้วยปีกของนกนะคะนกฮูกของเราต้องมีปีกนะหลังจากนั้นเราจะมาทำจมูกหรือจะงอยนะคะจะงอยของเขานะตานะคะสองข้างตาดำนะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตาเพิ่มจุดข้างๆค่ะหลังจากนั้นเรามาทำลายตรงพุงมันนะก็จะได้ออกมาเป็นนกฮูกแบบที่หนึ่งค่ะเรามาทำแบบที่สองกันนะคะเริ่มมีหูนะคะแบบนี้แบบที่สองง่ายมากค่ะเราทำเป็นโค้งโค้งขึ้นไปก่อนนะคะโค้งโค้งเสร็จแล้วเราก็ทำลำตัวออกมานะคะเป็นรูปแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มที่ปีกของมันก่อนข้างๆค่ะพอเราวาดปีกเสร็จแล้วเราจะวาดจากปีกนะคะโค้งมาอีกจุดหนึ่งทำจะงอยปากค่ะวาดตากลมๆตรงนี้วาดตากลมๆตรงนี้นะคะกำลังหลับอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะทำเป็นหยักนะคะสำหรับขนลายขนนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้แบบที่สองแล้วนะคะง่ายๆนะคะสำหรับการออกแบบรูปนกฮูกนะคะยังมีอีกหลายแบบมากๆเลยนะคะในการดัดแปลงทําภาพแบบนี้นะคะลายเส้นแบบนี้นะคะหรือว่านําเอารูปเรขาคณิตนะคะมาทําเป็นลวดลายต่างๆมาทำเป็นรูปทรงต่างๆนะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่จุ๊บด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่จุ๊บในทำคลิปในการทำคลิปถัดๆไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ